สวัสดีค่ะพบกับรายการ New News นะคะวันนี้เราจะไปติดตามข่าวกลุ่มเยาวชนพบกับท่านนายกรัฐมนตรีให้ข้อมูลสถานบันเทิงหลายแห่งเมินกฎหมายแอบเปิดเกินเวลาและแอบขายเหล้าให้กับกลุ่มเยาวชนค่ะในขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวเตือนว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาเสพติดบุหรี่และการพนันรวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงพร้อมให้เยาวชนไปรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุมกลุ่มย่อยปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้วันที่8มกราคมพุทธศักราช2549พันตำรวจโททักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีไปร่วมงานนายกพบเยาวชนซึ่งเป็นการจัดให้ตัวแทนเด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาต่างๆในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษารวมทั้งเครือข่ายเยาวชนจากองค์กรต่างๆทั่วประเทศประมาณ 1,000 คนมาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอประเด็นปัญหากับนายกรัฐมนตรีที่บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนทั้งนี้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ในฐานะรองหัวหน้าพรรคนายสรอัตน์กลิ่นประทุมในฐานะประธานภาคกทมและสสกทมพรรคไทยรักไทยลงพื้นที่รวบรวมความคิดเห็นมาในเบื้องต้นซึ่งพบว่าเยาวชนมีปัญหาเรื่องสถานบันเทิงสิ่งยั่วยุอบายมุขจึงต้องให้มีกฎหมายเข้ามาควบคุมเยาวชนและต้องการให้มีสิ่งบันเทิงสำหรับเด็กที่ปลอดภัยสร้างสรรค์สร้างปัญญาโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวกับเยาวชนว่าวันนี้ต้องการให้เยาวชนกล้าพูดกล้าแสดงออกเพราะต้องการมาฟังว่าเยาวชนต้องการเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างไรต้องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเยาวชนอย่างไรเพราะคนที่อยู่ในอำนาจตัดสินใจจะไม่เข้าใจเรื่องของเยาวชนดีพอผมพยายามบอกกับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองวันนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือรัฐมนตรีบอกว่าเราต้องคิดว่าลูกหลานไทยทุกคนหรือลูกหลานของเราแท้ๆถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีอยากจะเห็นผมทำอะไรให้วัยพวกหนูๆทั้งหลายได้เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วก็มีเอางี้ดีกว่าเราใช้คำว่าอินฟราสตรักเจอร์เป็นอินฟราสตรักเจอร์สำหรับเยาวชนนะโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเยาวชนไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเศรษฐกิจเพื่อสังคมเรื่อยๆโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเยาวชนส่วนเยาวชนได้เสนอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเรื่องเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะหาซื้อได้ง่ายกว่าหนังสือและนำไปสู่ปัญหาต่างๆทั้งท้องก่อนแต่งอุบัติเหตุและการทะเลาะวิวาทพร้อมกับให้ข้อมูลสถานบันเทิงที่แอบเปิดให้บริการหลังเวลาตีสองและเด็กวัยรุ่นสามารถเข้าไปเที่ยวได้เพราะมีการจดทะเบียนประเภทร้านอาหารมีการเปิดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบไม่เกรงกลัวกฎหมายโดยแอบใส่เหล้าไว้ในขวดชาเขียวนอกจากนี้เยาวชนยังต้องการให้การโฆษณาในโรงภาพยนตร์เป็นไปในแนวทางที่สร้างสรรค์เช่นโฆษณาปลุกเร้าในเรื่องความรักชาติมากกว่าชักจูงให้เด็กหันไปดื่มแอลกอฮอล์พร้อมกันนี้เยาวชนยังเสนอให้ฝึกอบรมเรื่องการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีแก่หญิงชายที่จะมาเป็นคุณพ่อคุณแม่ในอนาคตรวมทั้งฝึกอบรมศีลธรรมให้บุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะครูก่อนที่จะเข้ามาสอนเพราะครูมีบทบาทสำคัญในการสร้างสังคมสร้างชาติดังนั้นควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและเด็กนักเรียนพร้อมกับให้เยาวชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะมาประชุมกลุ่มย่อยร่วมกันอีกครั้งในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับผมก็อื่นนะครับต้องขอขอบคุณโอกาสนะครับที่ท่านนายกได้มอบให้กับเยาวชนเยาวชนไทยตรงนี้นะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเยาวชนที่จะมาร่วมกันเสนอปัญหาต่างๆให้กับท่านนายกนะครับสำหรับวันนี้เยาวชนเองก็ได้สะท้อนปัญหาสังคมต่างๆนะครับให้ท่านนายกได้ฟังอย่างเช่นในเรื่องของอบายมุขนะครับการพนันบอลและที่สำคัญคือในเรื่องของสุราและบุหรี่นะครับที่จะเป็นชนวนหลักเลยนะครับที่ทำให้ประเทศชาตินั้นล่มจมเยาวชนเองก็ได้เสนอปัญหานะครับรวมถึงจะได้ขอร้องท่านนายกให้จัดตั้งจูเนียร์คาบิเดตนะครับหรือว่าครม.เยาวชนเพื่อจะเป็นหนทางใหม่นะครับที่จะเสนอปัญหาต่างๆรวมถึงวิธีการแก้ไขและพร้อมเป็นอาสาสมัครเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้สังคมไทยเป็นสังคมที่สงบสุขนะครับพร้อมให้เยาวชนไทยนั้นเป็นคนที่เก่งและก็ดีควบคู่ไปด้วยกันครับผมหนูก็อยากจะให้ท่านนายกนะคะแก้ปัญหาเรื่องเหล้าเบียร์ก่อนเลยค่ะเพราะว่าเหล้าเบียร์นะคะสำคัญที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าเยาวชนของชาตินะคะขึ้นอยู่กับมันก็อยู่กับเหล้าเบียร์ด้วยค่ะเพราะเหล้าเบียร์ค่ะ
คนจากคนดีๆนะคะที่ดื่มนะคะก็กลายเป็นคนที่ไม่ดีเลยค่ะกลายเป็นคนเสียคนเลยค่ะวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้เราได้มาแสดงความคิดเห็นนะครับให้เยาวชนเป็นผู้ที่จะลุกขึ้นมาปฏิวัติสังคมนี้ครับให้สังคมนี้เป็นสังคมที่มุ่งเน้นที่จะพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและจิตใจให้ไปด้วยกันครับให้เรียนรู้ทั้งวิชาชีพแล้วก็วิชาชีวิตแล้วก็นำธรรมะในพระพุทธศาสนานะครับมาใช้การที่สำคัญครับมุ่งเน้นที่จะประกาศนะครับเป็นศัตรูกับยาเสพติดทุกชนิดกับอบายมุขทุกชนิดเพื่อเป็นของขวัญวันเด็กในปีนี้นะครับก็รู้สึกชื่นใจครับและท่านนายกคุณหญิงนะครับท่านก็รู้สึกปิติใจที่เยาวชนได้มาแสดงความคิดเห็นกันเรามาร่วมมือกันเถอะครับทั้งเยาวชนแล้วก็ทั้งผู้ใหญ่มาร่วมกันสร้างสังคมนี้ให้มีสันติสุขให้เกิดขึ้นนะครับด้วยการที่เราเป็นคนดีนะครับแล้วก็เป็นคนเก่งด้วยครับเห็นท่านนายกเอาจริงเอาจังกับการกวาดล้างอบายมุขและปกป้องเยาวชนอย่างนี้แล้วนะคะก็ขอให้ท่านและคณะได้ทำงานเพื่อประชาชนคนไทยไปอีกนานเลยค่ะพบกับรายการ New News ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ